ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางนะคะด้วยสายการบินเวียดเจ็ตนะคะตรงไปสู่เมืองดานังประเทศเวียดนามกันนะคะเพื่อนๆและใน EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเสพอารยธรรมนะคะของประเทศเวียดนามกลางกันเองนะคะว่ามันจะสนุกขนาดไหนไปดูได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราถึงเวียดนามกลางกันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของทริปนะคะเรามาถึงเวียดนามกลางแล้วนะคะส่วนอุณหภูมิเนี่ยคล้ายๆบ้านเราเลยนะคะแล้วก็มันจะแบบว่าเปียกชื้นฝนหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่ามาเดือนธันวาแล้วแบบอยากได้อากาศหนาวเนี่ยอาจจะต้องแบบรอขึ้นที่บานาฮิลหรือเปล่าอันเนี้ยอาจจะต้องรอดูกันนะคะส่วนวันนี้นะคะทริปแรกของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือกระดงกันก่อนนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากขึ้นเรือกระด้งนะคะเราก็จะต้องหาบัดดี้เนาะขึ้นไปทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะเพื่อแบบว่าไม่ให้เรือคงเคร้งนั่นเองนะคะเราก็นั่งอยู่ในเรือกระด้งกันแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะแบบเป็นยังไงนี่มีพร็อพด้วยนะคะแล้วก็มีเรือมีร่มชูชีพให้ด้วยนะคะพอลงเรือเสร็จแล้วนะคะพี่ๆจะพาเรานะคะไปที่กลางแม่น้ำนะคะเพื่อทำการแสดงที่พี่ๆชาวเวียดนามนะคะเตรียมมาให้เรานั่นเองจ้าเราจะเรียกว่าแม่น้ำดานังนะคะหรือเรียกว่าเป็นกระดูกเนาะเป็นแม่น้ำนะคะ2สีที่ผสมกันเนาะในแม่น้ำนี้นะคะแล้วก็เป็นที่สถานที่ที่เขามาเล่นเรือกระดงกันนะคะเพื่อนกระดงเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็มุ่งหน้านะคะไปที่เมืองโบราณฮอยอันนั่นเองค่ะซึ่งเมืองโบราณฮอยอันนะคะเพื่อนๆเป็นเมืองที่ยังได้รับรางวัลยูเนสโกนะคะในเรื่องของความงดงามของเมืองโบราณนั่นเองนะคะซึ่งอารยธรรมหรือว่าความสวยงามอ่ะก็ยังคงเดิมเหมือนร้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็แอบเปลี่ยนชุดใหม่หมดเลยนะคะที่เราซื้อมาจากทางเข้าเรือของเรือกระด้งนั่นเองนะคะราคาถูกมากค่ะเพื่อน350บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เอามาใส่ถ่ายรูปที่เมืองโบราณค่ะจริงนอกจากที่นี่นะคะได้รับมรดกโลกไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็กลายเป็นสถานที่เที่ยวนะคะที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะและที่นี่นะคะที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยเขาก็จำหน่ายของซิวเนียนะคะหรือว่าเป็นชุดประจำชาตินะคะก็เรียกว่าเป็นชุดเอาใหญ่เนาะของเวียดนามขอบอกเลยว่าที่เนี่ยราคาแพงกว่าที่เราไปซื้อมาแน่นอนนะคะเพราะยังไงเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ชอบซื้อมาถ่ายรูปอยู่แล้ววิวมันดีแล้วตรงนี้นะคะเราเข้ามาที่บ้านที่โบราณที่สุดแล้วนะคะมีอายุนะคะมากกว่า100ปีและตรงนี้นะคะยังประดับประดานะคะแล้วก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่นะที่บ้านนี้ยังมีไว้อยู่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งต่างๆแล้วก็นี่เป็นวิวนะคะของบ้านโบราณที่แบบว่าเปิดออกไปแล้วก็เห็นทั่วทุกมุมเลยบ้านนะคะเมืองโบราณฮอยอันเนี่ยก็มีสถานที่นะคะศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นศาลเจ้ากวนอูนะคะแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมนะคะอยู่ทางนี้นั่นเองนะคะเจ้าแม่ทับทิมนะคะก็คล้ายๆหลวงปู่ทวดเราเลยหลวงปู่ทวดของเราเนี่ยเหยียบน้ำทะเลจืดแต่เจ้าแม่ทับทิมนะคะก็คือช่วยคนนะคะช่วยเหลือคนจากเรือที่ล่มนั่นเองนะคะก็คือถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยในเวียดนามนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นมังกร9หัวนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูตามนั้นนะคะก็จะเป็น
ศักดิ์สิทธิ์ก็คือใครมาใครไปเนี่ยไหว้เอาไว้ก็คือจะดีมากเลิศค่ะซึ่งสะพานที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือสะพานญี่ปุ่นนะคะก็คือเกิดขึ้นจากการที่แม่ค้าญี่ปุ่นเนาะเข้ามาสร้างสะพานนี้นะคะเปรียบเสมือนดาบนะคะที่ทางไกด์นะคะได้บอกว่าถ้ามีมังกรอยู่นะคะเมืองนั้นเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่วุ่นวายแล้วก็จะไม่สงบสุขเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะสร้างแบบว่าเป็นสะพานข้ามไปก็เหมือนดาบนะคะที่ทิ่มมังกรเพื่อจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยสงบสุขแล้วก็ร่มเย็นนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นที่มาของสะพานนั่นเองนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆเมืองทั้ง2เมืองที่เราพากันไปใน EP แรกเนี่ยสวยไหมคะถ้าสวยเนี่ยช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะแล้วก็อยากดูอะไรอ่ะคอมเมนต์มาได้เลยแต่ว่าอยากจะบอกว่า EP แรกนะคะที่เราพาเพื่อนๆเนี่ยไปล่องเรือกระโดงเนาะแล้วก็ไปชมความสวยงามที่เมืองโบราณฮอยอันนั่นเองนะคะเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆในเวียดนามกลางเท่านั้นเองค่ะส่วน EP 2ของเรานะคะเราจะพาเพื่อนๆไปที่บานาฮิลค่ะบอกเลยว่าสวยงามความธรรมชาติความแบบเทือกเขาสูงความที่แบบว่ามีแบบสวนสนุกแล้วก็อะไรที่ครบคันครบรสแล้วก็แบบถ่ายรูปสวยมากๆนะคะที่บานาฮิลยังไงเนี่ยติดตามกันได้เนาะแต่ว่าจะไม่พลาดคลิปเลยถ้าเพื่อนๆกด Subscribe นะคะในช่องเบบี้เอาไว้บอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บมาก